แฟนๆเรียกร้องต้นสังกัดปกป้องเวลวิกกี้ฟ้องเกรียนที่ตามด่าจากเรื่องน่ายินดีกลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนๆในโลกโซเชียลไปแล้วเมื่อชาวเน็ตบางส่วนไม่ยอมจบตามด่าตามเหน็บตามแซะเวียสุกลวัฒน์และภรรยาสาววิกกี้โดยเฉพาะหลังจากที่มีการเผยแพร่บทสัมภาษณ์ถึงกันและกันในงานแต่งของเวียและวิกกี้ออกมาในประโยคที่เวียพูดถึงภรรยาว่าแม้ไม่ได้รู้จักกันมาเป็น10ปีแต่วิกกี้ก็รักตนมากและทำให้เวียเป็นคนที่ดีขึ้นในขณะที่ฝั่งวิกกี้ก็โดนในประเด็นที่บอกว่าไม่รู้มาก่อนว่าเวียเป็นดาราชื่อดังรวมไปถึงทำรายการรู้จักกันและคบหากันของทั้งคู่ซึ่งชาวเน็ตมองว่ามันฟังดูไม่สมเหตุสมผลในหลายๆส่วนและมีการเชื่อมโยงไปถึงบุคคลที่3ซึ่งเป็นอดีตคนรักของฝ่ายชายด้วยงานนี้ทำให้แฟนๆของหนุ่มเวียเรียกร้องไปที่ช่อง7ต้นสังกัดให้ปกป้องศิลปินดำเนินคดีตามกฎหมายกับเกรียนคีย์บอร์ดที่คอมเมนต์ถึงหนุ่มเวียและภรรยาอย่างเสียหายๆโดยชาวเน็ตรายหนึ่งตั้งกระทู้ถึงช่อง7ว่าเลื่อนคลิปใน TikTok เลื่อนข่าวในเฟซมีแต่คอมเมนต์คนแซะด่าเวียอยากให้ช่องฟ้องค่ะเป็นกรณีตัวอย่างก็ได้อยากให้ช่องไปปรึกษากับเวียแล้วดำเนินการฟ้องเป็นกรณีตัวอย่างดาราก็คนนะเอาคำพูดไม่ดีมาพูดใส่คนอื่นแบบนี้ได้หรออยากให้เวียปกป้องสิทธิ์ของตนเองตามกฎหมายค่ะไม่ใช่แค่เวียโดนด่าวิกกี้ก็โดนด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.comขอบคุณค่ะ